ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Manuel Poking Style ประจำวันที่8ตุลาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรนักเตะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เวียดนามตีข่าวเตรียมรับมือทีมชาติไทยสไตล์ซิโก้กำลังจะกลับมาอีกครั้งโดยทีมชาติไทยหลังจากที่หมดยุคของกิตติศักดิ์เสนาเมืองเมื่อปี2017นะฮะระบบการเล่นที่เน้นสไตล์บุกหนักต่อบอลเท้าสู่เท้าเน้นโจมตีนะครับทีมคู่แข่งก็ดันหายไปด้วยโดยทางมิบรวันรายวัชกุนซือชาวเซอร์เบียที่เข้ามารับช่วงต่อจากนายกิตติศักดิ์คนนี้เน้นระบบการเล่นที่ตั้งรับแน่นรอสวนกลับเป็นแนวทางฟุตบอลที่ไม่เอนเตอร์เทนแฟนบอลสักเท่าไหร่นักหลังจากนั้นก็จะเป็นเซนเซอากิระนิชโนกุนซือชาวญี่ปุ่นที่เข้ามารับหน้าที่เป็นเฮดโค้ชล่าสุดแต่ทีมชาติไทยก็มีระบบการเล่นที่ไม่ได้เน้นเป็นการจู่โจมพวกเขาเน้นระบบการเล่นไปทางด้านระมัดระวังซะมากกว่าถึงตอนนี้ทีมชาติไทยกำลังจะมีระบบการเล่นที่คล้ายคลึงกับทางซิโก้ไทยกลับมาสู่ทีมกันอีกครั้งหลังจากที่พวกเขาประกาศแต่งตั้งมาโน่โพกิ้งขึ้นเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมโดยทางมาโน่โพกิ้งขึ้นเป็นกุนซือคนใหม่ที่มีสไตล์การนำทีมที่มีเกมรุกดุดันถึงไหนถึงกันโดยระบบการเล่นรูปแบบใหม่ที่จะใช้ทีมชาติไทยโจมตีนะครับคู่แข่งคือระบบ 4-3-3 ซึ่งสไตล์การเล่นการทำทีมของกุนซือบราซิลวัย15ปีรายนี้จะมีการเซตบอลจากแดนหลังเล่นบอลเท้าต่อเท้าขึ้นสู่แดนหน้าเน้นการครองบอลเพื่อจอดนะครับโจมตีคู่แข่งซึ่งมีรูปแบบสไตล์การเล่นที่มีความคล้ายกันกับทางกิตติศักดิ์เขาคนนี้ให้ความสำคัญในเกมรุกมากกว่าเกมรับด้วยปรัชญาที่ว่าเกมรับที่ดีนั้นมาจากการเล่นเกมรุกที่ดีที่สุดเลยนะโดยสิ่งหนึ่งที่ชี้วัดความดุดันในเกมรุกของทางมาโน่โพกิ้งก็คือผลงานของเขากับทางทรูแบงคอกที่สโมสรดังของศึกไทยลีกในตลอดระยะเวลา6ปีครึ่งที่เมืองไทยช่วงระหว่างปี2014ถึง2020เขาคนนี้นำทีมลง3ไปทั้งสิ้น221แมตช์เขาพาทีมเล่นเกมบุกและก็ยิงประตูคู่แข่งไปได้มากถึง470ประตูซึ่งแฟนบอลชาวไทยกำลังจะได้เห็นรูปแบบการเล่นเกมรุกที่ดุดันกันอีกครั้งหลังต้องห่างหายจากภาพนั้นไปนานนับตั้งแต่นายกิตติศักดิ์เสนาเมืองได้ประกาศอำลาทีมไปซึ่งเกมรุกที่สร้างความสำเร็จมากมายของทีมชาติไทยกำลังจะกลับมาอีกครั้งซึ่งถ้วยแชมป์ AFF Cup คือตัวชี้ผลความสำเร็จของมาโน่โพกิ้งในครั้งนี้อันนั้นผมเป็นคำว่างานนี้ถ้าเกิดว่ามานิ่งเนี่ยก็ปี้สไตล์ของทางซิโก้มาได้นะฮะผมว่างานนี้ทางเวียดนามแล้วก็อีกหลายชาติต้องมีความเกรงกลัวอย่างแน่นอนเพราะสไตล์ติกิตาก้าเนี่ยทำให้การเคลื่อนบอล นั้นเร็วและก็ดูมีความสวยงามและก็ยากที่จะตั้งรับได้ในรูปแบบนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์มาโน่โพกิ้งคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมา กันดีกว่าครับเวียดนามฝันสลายอูเลอร์กดชัยทดเจ็บจีนซิลชัยแรกคัดบอลโลกเอเชียในครั้งนี้โดยดาวทองเวียดนามนั้นผมผิดหวังพอสมควรหลังทำได้แค่ตามตีเสมอได้สำเร็จทว่าดันเจอทีเด็ดมังกรจีนอย่างทางอูเลอร์พังสกอร์ทดเจ็บในช่วงนาทีที่6นะฮะพาทีมเชือดไป 3-2 ซิลชัยแรกส่วนเวียดนามปราชัย3นัดรวดในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2022โซนเอเชียรอบ3กลุ่ม B นัดที่3นัดที่คืนพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยงานนี้ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2022โซนเอเชียรอบ3กลุ่ม B นัด3ในคืนพฤหัสบดีที่ผ่านมานะฮะดาวทองเวียดนาม2เกมแรกปาชัยแบบมีลุ้นแต้มเมื่อทางปาร์คฮังซอหวังลูกทีมซีลคะแนนแรกให้จดได้เช่นเดียวกับทางลีเชียนายใหญ่ทัพบังกรของทางประเทศจีนที่ยังไร้คะแนนเช่นเดียวกันเกมนี้มีชื่อสตาร์อย่างทางอูเลอร์ช่วยทีมนัดนี้แข่งที่สนามกลางณประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์โดยเกมครึ่งแรกช่วง15นาทีแรกเป็นจีนที่สร้างโอกาสเข้าทำได้มากกว่าแต่จังหวะใกล้เคียงเป็นสกอร์กลายเป็นทัพดาวทองเมื่อจางยูหนิงวงหอกคู่แข่งสกัดบอลฟรีคิกจากด้านขวาของทางเหงียนกวงไห่เกือบจะเข้าประตูตัวเองแล้วยังดีที่บอลเหินข้ามคานออกหลังไปทีมมังกรชวดออกนำหลังจากที่จางยูหนิงรอบอลในเขตโทษก่อนจะทิ้งตัวยิงบอลโยงโด่งตามน้ำซุกก้นตาข่ายแต่ทว่านั้นเจ้าตัวยืนล้ำหน้ามากพอสมควร VAR รีบประตูคืนนาทีที่36นะฮะโดยสีที่ต่อมาพานวันดุกก็พักบอลย้อนกลับมาที่กลางสนามกับทางเหงียนเทียนหลินซัดไกลเกือบ25หลาบอลตรงตัวในด่านจีนรับเอาไว้ได้หมดครึ่งแรกเสมอกันไป0-0มาต่อกันที่ครึ่งหลังนะผมงานนี้คาร์โดโซเอลเคสันมงบอลมาที่หุ่มหอกเพื่อนร่วมชาติป้ายออกทางขวาให้กับทางอูเรอร์กระชากซัดในเขตโทษติดเซฟบุยเทียนตรวง
บอลไม่ได้ไปไหนไกลกริ้งเข้าทางจางยูหนิงแปะซ้ำดับ2เข้าไปจีนนำไปก่อน 1-0 เหยียนฮวงดุกลองส่องไกลหน้ากรอบเขตโทษบอลที่ทางหากรอบประตูแต่เจอหยานจุยหลินเหินปัดพ้นคานออกไปอย่างสุดยอดผ่านมาถึงนาที73ตัวสำรองทัพมังกรโยนบอลเข้ากลางเขตโทษอูเลอร์เทคตัวมงบอลออกข้างเสาแบบน่าเสียดายแต่แล้วอีก2ที่ต่อมาจีนก็มาได้ประตูที่2จนได้นะฮะจากทางหวังเชิญเจ้าโยนบอลริมสนามทางซ้ายก่อนที่ทางอูเลอร์สปีดหลุดกระดักล้ำหน้าแล้วโคกบอลย้อนไปด้านซ้ายของประตูชิดที่ทางบุยทันตรวงได้แต่ยืนมองเท่านั้นทำให้จีนนำไปก่อน 2-0 10นาทีช่วงท้ายเกมนะฮะโฮทันไทยที่ลงมาก่อนหน้านี้จับบอลบางยาวของเพื่อนเจ้าตัวก็เกี่ยวบอลหลบนารับมังกรและกระตบันยัดเสาด้วยด้านขวาเข้าตะข่ายเวียดนามไล่มาเป็น 1-2 ทัพดาวทองโชว์ไม่ยอมเหงียนกวงไห่ได้บอลหน้ากรอบเขตโทษก่อนจะแทงทะลุให้กระทางเหงียนเชียนหลินหลุดเดียวแปรหนีตัวนายทวารคู่แข่งไปซะอย่างนั้นแต่ดาวทองในผมต้องมาฝันสลายเมื่อทางอูเลอร์พังเม็ดที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ช่วงทวาราบาดเจ็บ6นาทีจบเกมจีมเชือดชนะเวียดนามไป 3-2 เก็บ3แต้มไม่ได้สำเร็จส่วนดาวทองยังไร้แต้มแพ้3เกมรวดในครั้งนี้โอ้โหเป็นว่างานนี้นะผมตัวแทนจากทางเอเชียของเราก็โดนจีนนะฮะสอยไปซะอย่างนั้นน่าเสียดายจริงก็สะสมสกอร์ตอนนี้ทางเวียดนามนั้นอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนแพ้มา3เกมติดต่อกันแล้วก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันเพิ่มเติมด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าปาร์คฮังซอรับเปลี่ยนตัวเร็วเกินไปทำให้เสียประตูในช่วงท้ายเกมโดยกุนซือทัพดาวทองยอมรับความผิดพลาดของตนเองที่เปลี่ยนตัวเร็วจนเกินไปทำให้เสียประตูในช่วงท้ายเกมซึ่งปาร์คฮังซอหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติเวียดนามเผยหลังเกมที่พ่ายกับทางทีมชาติจีนไป 3-2 ในศึกฟุตบอลโลกปี 2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3โดยทางกุนซือชาวเกาหลีใต้คนนี้ได้เผยมาว่าน่าเสียดายนะที่เรานั้นโดนยิงในช่วงที่เวลาบาดเจ็บผมต้องขอโทษด้วยที่เปลี่ยนกองหลังเร็วจนเกินไปนี่เป็นความผิดพลาดของผมเองอย่างไรก็ตามวันนี้ลูกทีมผมเล่นได้ดีพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่และจะไม่ยอมแพ้เพื่อจะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในครั้งนี้ความผิดพลาดของนักเตะก็คือความผิดพลาดของคนเป็นโค้ชผมไม่สามารถอธิบายอะไรได้ในตอนนี้ผมขอย้ำอีกครั้งว่านี่คือความผิดพลาดของผมที่เปลี่ยนผู้เล่นผิดเวลาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึกฟุตบอลโลกปี2022เราคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3นัดถัดไปของทีมชาติเวียดนามนั้นจะต้องพบกับทางทีมชาติโอมานในวันที่12ตุลาคมจะเตะกันเวลา 23:00 นไปต้นไปก็อย่าลืมไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับช้างป่าห้วยขาแข้งไฟเขียวปล่อยวันชาติชูสงร่วมทัพช้างศึกลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้โดยทางอุทัยธานี FC ทีมดังจากศึกที่3โซนเหนือออกมายืนยันมาว่าพวกเขาเตรียมจะปล่อยตัววันชาติชูสงประการหลังดาวรุ่งตัวเก่งของสโมสรร่วมทัพช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่เตรียมตัวเดินทางไปทำการแข่งขันฟุตบอลรายการ AFC อยู่23ปีเอเชียนคัพ2022รอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21ตุลาคมถึงวันที่31ตุลาคมสำหรับทางวันชาติชูสงประการหลังตัวเก่งของทางอุทัยธานี FCมีชื่อติดเป็น1ใน28ขุนพลคนสุดท้ายภายใต้การคุมทีมของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมคะที่จะเดินทางไปทำการแข่งขันที่ประเทศมองโกเลียในวันที่18ตุลาคมก่อนจะเดินทางกลับมาในวันที่1พฤศจิกายนปี2564นั่นเองครับเป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับการว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นเทนนิสข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโพคิงสไตล์ประจำวันที่8ตุลาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ